มุ่งมั่นในความศรัทธาแม้เวลาผ่านมาไม่เคยหวั่นไหวชีวิตอุทิศเพื่อพี่น้องไทยคนจนคนยากไร้มีความสุขทั่วแผ่นดินยังคงเฝ้ามองมองผ่านกรงขังคอยเฝ้าคอยหวังไม่มีวันสูญสิ้นวันหนึ่งหัวใจจะโบกโบยบินไปทุกถิ่นเคียงทางประชาชนดอกไม้สีแดงชูช่อรอคอยใจดวงน้อยล่องลอยไปทุกแห่งหนการต่อสู้นั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเพื่อทวงความเป็นคนวงความยุติธรรมปิดปีความหวังบินไปไกลแสนไกลฝ่าลมต้านของภัยในคืนมืดดำประชาชนคำนี้เพียงหนึ่งคำหัวใจจึงกล้านำให้สู้ต่อไปความหวังบินไปไกลแสนไกลฝ่าลมต้านของไทยในคืนมืดดำประชาชนคำนี้เพียงหนึ่งคำหัวใจจึงกล้านำให้สู้ต่อไปสวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทั้งหลายรายการชูธงประจำวันพฤหัสที่15ธันวาคม2554ในวันนี้อีกสักครู่เข้าใจว่านัทวุฒิก็จะตามมาสมทบกันได้ฟังบรรยากาศเพลงนะครับพร้อมภาพประกอบชีวิตและอิสรภาพของกระผมในขณะนั้นก็นึกถึงอริสมันและพี่น้องของเพื่อนที่อยู่ในทุกเรือนจำในวันนี้และด้วยความวาดหวังว่าในวันที่19นี้อริสมันจะได้รับอิสรภาพเช่นเดียวกับพี่น้องเราเขาเรียนกับพี่น้องนะครับว่าพี่น้องเราที่เป็นผู้ต้องขังหรือจะเรียกว่านักโทษการเมืองนะครับก็จะมีชุดแรกในวันที่21ก็จะย้ายไปประจำที่โรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขนซึ่งเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองในอดีตกันมาระยะช้านาน
แต่ว่าต่อมาก็มีการยกเลิกและก็มีการจับกุมคุมขังพี่น้องที่ต่อสู้ทางการเมืองไปรวมกับนักโทษทั่วไปขอเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าพวกเรานั้นไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับเคารพในความเป็นมนุษย์กับเพื่อนผู้ต้องขังทุกคนเพราะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าในทิศทางทางการเมืองนั้นคำว่าคุกการเมืองหรือนักโทษการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแม้กระทั่งในวันที่บ้านเมืองปกครองในระบอบเผด็จการเช่นยุคจอมพลสฤษดิ์ก็มีคุกการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวันที่21นี้ก็จะมีการย้ายกันไปแต่ว่าด้วยหัวใจกันสุดๆก็คือว่าอยากให้พี่น้องเหล่านั้นได้รับอิสรภาพมีควันหลงมากมายครับหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณได้ไปให้ปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาถึง8ชั่วโมงเต็มๆนะครับไปจบลงในเวลา4ทุ่มในวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับได้ออกมาแถลงแล้วก็เป็นประเด็นที่จะต้องหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์กันนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับได้พูดที่พรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ว่าเมื่อวานนี้14ธันวาคมได้ยืนยันไปว่าการทำหน้าที่ของสอชเพื่อให้การชุมนุมยุติโดยเร็วโดยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามกรอบกฎหมายส่วนเรื่องคนเสียชีวิตที่ไหนอย่างไรตนไม่อาจทราบได้เพราะเมื่อเสียชีวิตก็จะมีการนำตัวไปส่งโรงพยาบาลต่างๆจึงไม่มีใครทราบได้ว่าในระหว่างเสียชีวิตหันหน้าหรือหันหลังอยู่เพราะอยู่ในช่วงที่มีการก่อจราจรทั้งนี้ตนได้บอกกับพนักงานสอบสวนว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งสอชฉบับต่างๆเพราะนายอภิสิทธิ์เพียงแค่หาวิธีการเจรจาและมีการเสนอแนวทางปรองดองส่วนเหตุการณ์19พฤษภาคมสอชสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกระชับวงล้อมเพื่อขอพื้นที่คืนมีผู้เสียชีวิตเพียงแค่4คนและในช่วงบ่ายเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปคุ้มครองรถดับเพลิงทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้ถามถึงกรณี6ศพในวัดประทุมวนารามนายสุเทพก็ตอบว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการปฏิบัติการของสอชจบสิ้นไปแล้วจึงให้รายละเอียดไม่ได้นายสุเทพยังได้กล่าวต่ออีกว่ามีบางคำถามของพนักงานสอบสวนถามตนที่เคยระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนร้ายแต่เหตุใดไม่พบใครถืออาวุธแม้แต่เพียงรายเดียวตนก็บอกว่าคำถามเหมือนพวกแกนนำคนเสื้อแดงแต่ตนได้ตอบไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนตายจะไปถึงโรงพยาบาลโดยกอดปืนอาก้าหรือปืน M16 เพราะระหว่างทางเพื่อนก็คงเก็บออกไปแล้วอย่างไรก็ตามจะมีคนสั่งการให้ถามอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อถามว่าหมายความว่ามีใบสั่งในคดีนี้นายสุเทพกล่าวว่ามีกรณีแปลกๆเช่นแอบสังเกตเห็นทนายของฝ่ายโน้นขึ้นไปอยู่ในที่ทำการกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างนี้เป็นต้นผมเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้ชัดเจนที่สุดว่านายสุเทพได้ตอบเรื่องนี้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็มีการพาดพิงและมีลักษณะของการใส่ร้ายพี่น้องประชาชนเอาเรื่องแรกก่อนครับว่าที่นายสุเทพบอกว่าในการเข้าไปกระชับวงล้อมในวันที่19พฤษภาคมมีคนตายเพียงแค่4คนส่วน6ศพวัดประทุมเป็นการเสียชีวิตหลังจากการปฏิบัติการของสอชจบสิ้นไปแล้วถ้าพี่น้องได้ฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่วันจันทร์วันอังคารที่พวกกับผมได้นำมาเปิดผ่านรายการในเวลาของรายการชูธงนะครับความจริงก็ยังไม่ได้จบภายใน2วันแต่จะเห็นปรากฏการณ์อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่นายสุเทพพยายามอธิบายเรื่อง6ศพวัดประทุมนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์พรรคพวกผมนะครับณัฐวุฒิและคณะถูกคุมขังไปยังค่ายนเรศวรในสภามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุเทพเทือกสุบรรณได้พยายามชี้แจงเรื่องภาพทหารที่อยู่บนรถรางไฟฟ้าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคม2553คือหมายความว่า
หลังจากเกิดเหตุ1วันนายสุเทพเทือกสุบรรณได้ตอบย้ำหลายครั้งว่าภาพทหารที่อยู่บนรถรางไฟฟ้าโดยการสืบสวนสอบสวนในสำนวนคดีนี้ผู้บันทึกภาพเป็นเจ้าพนักงานตำรวจบันทึกภาพมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเป็นมุมเดียวที่จะถ่ายมุมรถรางไฟฟ้ากับวัดประทุมได้ปรากฏว่านายสุเทพเนี่ยนะครับชี้แจงในการอภิปรายครั้งแรกนะครับว่าไม่ได้เป็นวันที่19ปฏิเสธขาดเลยครับตอบคำถามผมในสภาว่าเหตุใดถ้าคนที่ตายเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนร้ายจริงทำไมทุกศพทุกชีวิตที่ได้เสียไปจึงไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวนายสุเทพตอบผมในสภาตอบสั้นๆชนิดที่คนปกติเขาตอบกันไม่ได้นายสุเทพตอบว่าเหตุที่ไม่มีอาวุธในมือเพราะเขาเหล่านั้นเป็นมืออาชีพผมก็เลยสวนกันในสภาว่าแปลว่าแต่ละคนก่อนตายรู้ว่าตัวเองจะต้องถูกยิงตายจึงเอาอาวุธไปฝากไว้ที่วัดประทุมแล้วออกมาให้ถูกยิงตายใช่หรือไม่นายสุเทพถึงขนาดกล่าวหาว่าคนเหล่านั้นถูกจ้างให้มาตายผมได้อภิปรายไม่ว่างใจในสภาตอบนายสุเทพว่าถ้าในโลกแห่งความเป็นจริงว่าใครสามารถจ้างใครให้ไปตายได้เนี่ยผมเนี่ยนายจตุพรพรหมพันธ์จะเอาทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่มีขอจ้างให้นายสุเทพไปตายนายสุเทพจะเอาหรือเปล่าแต่ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือว่าหลังจากมีการสืบสวนสอบสวนของ DSI ถอยย้ำให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้ความจริงเนี่ยนะครับคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งมีนายสุเทพทำหน้าที่แทนนายอภิสิทธิ์ได้เอาคดีตั้งแต่10เมษายนเป็นต้นมานี่นะครับไม่ว่าคดีก่อการร้ายหรือคดีที่เกิดขึ้นความตายทั้งหมดคดีล้มเจ้าทั้งหลายเป็นคดีพิเศษคดีนี้ก็ถูกดึงออกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะตำรวจเวลานั้นบอกว่าเมื่อเป็นคดีพิเศษแล้วตัวเองไม่มีอำนาจแต่มันมีรอยต่อหรือจะเป็นวิบากกรรมอย่างไรไม่ทราบได้วันหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีคนส่งสัญญาณให้ DSI ทำการสืบสวนสอบสวนในคดีการฆาตกรรมต่างๆผมได้บอกคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องของคนขี่เสือว่าเสือเปรียบเสมือนทหารรัฐบาลเวลานั้นก็เหมือนคนขี่เสือเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนขี่เสือก็บังคับเสือให้ไปไล่กับให้ไปไล่กัดพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงบาดเจ็บล้มตายตามที่ปรากฏแต่ขี่ไปนานๆข้าวไอ้คนขี่เสือมีความรู้สึกทันทีว่าสักพักเสือน่าจะกินข้าพเจ้าบ้างสลัดตกหลังเสือวันไหนแปลว่าเสือจะต้องกินคนขี่เสือเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยครับคนขี่เสือให้เสือไปกัดพี่น้องคนเสื้อแดงก็มีการวางแผนที่จะจัดการกับเสือเข้าก็ให้ DSI เวลานั้นครับทำเรื่องไปยังสอช.บอกว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทหารแล้วสอช.เนี่ยครับก็ส่งผังมาให้เรียบร้อยบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายคุณฟังผมไว้คือถ้าคุณมีสติได้ฟังผมอภิปรายไม่วางใจคุณจะเข้าใจทันทีว่าคนที่สั่งการคุณเนี่ยแหละและเป็นคนเดียวที่กำกับดูแล DSI เวลานั้นและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่ออธิบดี DSI ทำเรื่องไปยังสอช.ว่าขอกำหนดการว่ามีทหารปฏิบัติการณจุดใดที่เกี่ยวข้องกับความตายบ้างปรากฏว่าสอช.ส่งมานะครับ21.89 ความตายในกรุงเทพมหานครมีใครตายบ้างจุดที่1เรียงห่วงเวลาทหารผู้รับผิดชอบประกอบด้วยใครบ้างที่ผมใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย DSI เขาก็ไปสอบตามบัญชีตามผังของสอช.ซึ่ง DSI ไม่มีทางจะรู้ได้เลยถ้าสอช.ไม่ได้ส่งผังนี้ผัง 21.89 ความตายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดี6ศพวัดประทุมนะครับก็สอบตามผังอันนี้ที่สอช.มอบไปนายทหารต่างๆที่ไปให้ปากคำ DSI เวลานั้นเขาก็สอบตามมืออาชีพเลยนะแม้ว่าจะอยู่ในรัฐบาลที่แล้วแต่เป็นเกมเรื่องคนขี่เสือ
อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ทหารมาสอบเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีปรับทุกข์เพราะทหารเวลาไปไล่ปราบตามคำสั่งของคนที่สั่งการมาแล้วก็ล้างสมองทุกวันว่าผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายมีอาวุธร้ายแรงโค่นล้มสถาบันล้างสมองกันทุกวันวันละ3เวลา5เวลาคนเหล่านี้เห็นคนเสื้อแดงมองเป็นศัตรูทั้งที่คนเหล่านี้ไม่เข้าใจเลยว่าคนที่อยู่ข้างล่างและที่เขาลั่นกระสุนไปนั้นเขาเป็นประชาชนคนไทยเป็นประสบนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นการไล่ยิงอย่างบ้าคลั่งเกิดจากการไปล้างสมองการไปปลุกระดมกันว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้ายมีอาวุธร้ายแรงโค่นล้มสถาบันประเด็นต่อมาก็คือว่าเมื่อมีการสอบสวนเนี่ยนะครับผมก็สอบถามบรรยากาศเหมือนกันต้องขอเรียนนะครับว่าผมเองเป็นคนที่ไปได้เอกสารมาใช้ในการอภิปรายได้มาครบเลยครับแต่ต้องขอขอบคุณทุกกลไกที่ได้ร่วมมือกันมากมายลำพังผมคงทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้เอาเอกสารในการสอบสวนซึ่งเสร็จมา13สำนวนเราจึงรู้เลยว่าในการสอบสวนเช่นคดีวัดประทุมเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเขาก็กล่อมนะครับทหารที่ไปให้ปากคำเช่นว่าบอกไปเถอะว่ายิงชายชุดดำก็ได้แอบอยู่ที่ตรงตอม่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเขาต้องการเพียงแค่ว่าทหารดังกล่าวนะครับชุดดังกล่าวเนี่ยนะครับมาปฏิบัติณจุดนะครับที่เล็งเห็นผลยิงเข้าไปในวัดประทุมจริงใช้ปืนอะไรเช่นบอกว่าใช้ปืน M16A2 หัวกระสุนสีอะไรก็ระบุว่าหัวกระสุนสีเขียวก็ไปตรงกับศพของคนตายในวัดประทุมเห็นไหมครับส่วนการให้ปากคำว่าไปยิงชายชุดดำที่อยู่ตอม่อคนที่ใช้รถรางไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่อยู่หน้าวัดประทุมราชประสงค์ก็รู้ว่าถ้าคนร้ายเนี่ยนะครับชายชุดดำที่อ้างเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงตอม่อแปลว่าทหารต้องอ้อมยิงนะครับเพราะตอม่อเนี่ยนะครับสภาพนี่คือตอม่อรางรถไฟฟ้าจะอยู่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขายืนอยู่บนขอบบนรถรางไฟฟ้าถ้าจะยิงจะต้องก้มโค้งแล้วก็ก้มยิงมาที่ตอม่อซึ่งผิดวิสัยเพราะฉะนั้นระยะจุดที่เขายืนจึงเป็นจุดที่เล็งลงไปนะครับเจอกับ6ศพในวัดประทุมทหารได้ให้ปากคำหมดว่าชุดข้างบนประกอบด้วยโดยใครชุดข้างล่างประกอบด้วยโดยใครรับคำสั่งใครมาจากวันไหนอย่างไรเดียใดเขาก็สอบสวนเลยครับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชุดที่ไปชันสูตรพลิกศพครั้งแรกภาพก็ปรากฏเต็มกันไปหมดคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับซึ่งความจริงพวกผมก็ไม่ได้ชอบอะไรนี่ว่ากันจริงๆนะแต่เขาก็ทำเรื่องนี้อย่างมืออาชีพเหมือนกันเขาบอกเลยว่า6ศพวัดประทุมตรวจขม่าวปืนที่มือเรียบร้อยไม่มีใครมีขม่าวปืนแม้แต่เพียงรายเดียวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่2ในกรณีนี้ที่ผมยืนอภิปรายเกือบ4ชั่วโมงอะผมบอกว่านายสุเทพควรจะไปมุดรางรถรางไฟฟ้าได้แล้วเพราะการอภิปรายครั้งแรกของคุณตอบว่าเป็นวันที่20พฤษภาไม่ใช่วันที่19แต่เมื่อผลสอบของ DSI ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติการในวันที่19โดยนายทหารใช้อาวุธนะครับ M16A2 หัวหน้าชุดใช้ M16A4 นะครับเสร็จแล้วใช้หัวกระสุนสีเขียวตรงกับกระสุนที่อยู่ในศพผมเรียนกับท่านผู้ชมว่านายสุเทพเทือกสุบรรณต้องเข้าใจว่าการสืบสวนสอบสวนนั้นมันเป็นการอธิบายข้อเท็จจริงได้ครบถ้วนนายสุเทพบอกกับในสภาว่ามีขม่าวปืนใน6ศพของวัดประทุมผมเอาเอกสารนะครับการชันสูตรพลิกศพของคุณหมอพรทิพย์เอามายันเลยนะครับมีลายเซ็นกำกับเรียบร้อยและบอกว่านายสุเทพโกหกในสภาเพราะ6ศพวัดประทุมไม่มีใครมีขม่าวดินปืนตามการชันสูตรศพของหมอพรทิพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เมื่อความจริงมันปรากฏ3ศพจาก6ศพวิถีกระสุนจากบนลงล่างนะครับอีก3ศพนะครับจากล่างนะครับด้านล่างในแนวระนาบเข้าด้วยกันและคำให้การทหารที่อยู่บนรถรางไฟฟ้าได้สารภาพว่าอีกชุดหนึ่ง
ประกอบด้วยใครบ้างได้ปฏิบัติการอยู่ข้างล่าง DSI เนี่ยนะครับเขาจึงสรุปในสำนวนที่ส่งนะครับกลับมายังพนักงานสอบสวนในพื้นที่บอกว่าความตายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐแปลว่าความตายนะครับในวัดประทุมเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากทหารต่อมาก็เวลานี้ที่เป็นคดีที่เขาต้องเอานายสุเทพนายอภิสิทธิ์ไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยนะเพราะเมื่อขั้นตอนจาก DSI มาอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็ต้องสืบเบื้องต้นก่อนที่จะทำสำนวนการชันสูตรพลิกศพส่งให้อัยการซึ่งเวลานี้หลายส่วนก็ส่งทยอยส่งไปแล้วเนี่ยเพื่อจะไปไต่สวนในศาลเมื่อไต่สวนแล้วว่าความตายผิดจะเกิดความตายผิดธรรมชาติจริงใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายหลังจากนั้นจึงจะได้มีการดำเนินคดีเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนี่ไปปปช.แต่เรื่องการใช้บงการฆ่าต้องเข้าสู่กระบวนการศาลอาญาเพราะฉะนั้นที่นายสุเทพบอกว่า6ศพในวัดประทุมนั้นการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติของสกช.คุณสุเทพนี่ว่าสกช.เลิกเลยแหละครับพวกผมนี่นะครับโดยเฉพาะตัวผมจะเล่าคุณสุเทพได้ฟังเมื่อไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพรรคพวกผมไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นคนพาไปส่งที่ค่ายนเรศวรนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปผมคนเดียวมีเพื่อนสสคุณหมอชนนาถสีแก้วคุณวิชาญมีชัยนันนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับคณะรอ DSI มาแจ้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายผู้การกองปราบนี่นะครับบอกนะครับขณะมาที่สำนักงานตำรวจชาติบอกว่ากว่าจะเข้ามาได้ทหารตรวจค้นเป็นไปด้วยความยากลำบากพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งผมบอกเวลานั้นว่าคุณจะสอบนานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจะสอบเร็วก็ได้แต่ว่าเขาไม่มีพนักงานอัยการมาผมไม่มีทนายความมาเพราะฉะนั้นนี่นะครับเพียงแค่รับทราบข้อกล่าวหาแล้วนัดการให้ปากคำกันอีกทีทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วครับแต่ว่าความรวดเร็วที่ว่าก็ทะลุล่วงไปเป็นเวลาเย็นเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาผมจึงเห็นควันไฟนะครับผมจึงได้ยินเสียงปืนตลอดระยะเวลาที่นั่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วในระหว่างนี้นะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าในระหว่างที่พี่น้องเราถูกคุมขังเนี่ยผมอยู่ข้างนอกพักพวกพี่น้องของเพื่อนที่ยังเหลืออยู่เรามีหน้าที่ในการแสวงหาความจริงได้มาจำนวนมากครับอย่างน้อยในการชันสูตรประทานโทษอย่างน้อยในการทำสำนวนของ DSI 13ศพผมได้นำมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกกับพี่น้องด้วยความรู้สึกจริงๆว่าเกิดมายังไม่เคยอภิปรายนานถึงขนาดนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะครับเพราะทยอยอธิบายในแต่ละชีวิตในแต่ละศพและเหมือนว่าศพที่รออยู่จะดลใจให้เสียงนั้นยังมีอยู่พรรคพวกผมเป็นผู้แทนโคราชบอกว่าเดินทางไปโคราชกลับมาเนี่ยนะครับผมยังอภิปรายไม่จบอยู่เลยแต่ผมเรียนว่าเป็นการทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องที่ตายทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องที่เป็นและก็ถูกคุมขังอยู่เพราะฉะนั้นการอ้างว่า6ศพวัดประทุมเสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะหลังจากวันที่19นะครับไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจดิครับซึ่งเขาพร้อมจะเป็นพยานในศาลพี่น้องคนเสื้อแดงที่อยู่ในวัดประทุมเนี่ยนะครับคืนวันที่19ที่นอนร่วมกับ6ศพเพื่อนร่วมชะตากรรมเขาเนี่ยออกมาด้วยความทุลักทุเลด้วยความกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเข้าไปถูกกราดปืนยิงมาใส่นะครับจนกระทั่งเคลียร์กันได้พาประชาชนออกมาเพื่อนสสพรรคเพื่อไทยไปร่วมรับออกมาหลายชีวิตที่ออกจากวัดประทุมในวันนั้นที่รับปากว่าจะไปส่งให้กลับบ้านก็เอาเขาไปขังในเรือนจำใครทำเวรทำกรรมกันขนาดนั้นแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเวลาผ่านไป2วันวันที่21หลังจากตอบเรื่อง6ศพวัดประทุมไม่ได้จึงไปสร้างนิทานโกหกว่ามีการงมอาวุธได้จากสระน้ำวัดประทุมเห็นไหมครับเพราะเวลานั้นเนี่ยนะครับไล่จี้ไล่จับโอ้โหสนุกกันในโฆษณาชกฝ่ายเดียวเนี่ยครับ
ไอ้สารพัดโกศกโหมโฆษณากันอย่างสนุกเลยเอาจนกระทั่งว่าประชาชนคนทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับทำท่าจะคล้อยตามกันไปผมเรียนเลยว่าเราได้โชคดีอย่างหนึ่งได้มีการเลือกตั้งซ่อมก่อแก้วพิกุลทองนะครับอยู่ในเรือนจำส่งมาเป็นตัวแทนผู้สมัครตอนแรกจะเอาณัฐวุฒิลงทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเรียนไม่ได้ต่อเนื่อง5ปีจบปริญญาตรี2ปริญญาโทโทษปริญญาตรี4ปีปริญญาโท2แต่ไม่ต่อเนื่องลงไม่ได้ก่อแก้วพิกุลทองทะเบียนบ้านอยู่ครบส่งก่อแก้วพิกุลทองจากเรือนจำความจริงสถานะเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับแต่ว่าเวลานั้นกกต.ไม่ได้ตัดขาดคุณสมบัติแต่ผมเล่าให้ฟังต่ออีกว่าเราได้ใช้เวทีในการอธิบายเรื่องนี้ครับเรื่องของการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเวทีการปราศัยในการเลือกตั้งซ่อมบางวันคน 5,000 ปราศัยใหญ่คน 3-40,000 ก็ได้ระบายกันว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนี่ผมยกตัวอย่างแค่กรณีที่คุณสุเทพหยิบยกมาว่าเลยเวลาการเป็นบัตรของสอชสอชคุณเลิกวันไหนคุณสุเทพแล้วไอ้ที่คุณพูดครั้งแรกว่าเป็นวันที่20ที่ปฏิบัติการบนรถไฟฟ้าเพื่อจะบอกว่า6ศพนี่ไม่เกี่ยวข้องโยนใส่ชายชุดดำแล้ว DNA เข้าไปสอบสวนทหารสารภาพว่าปฏิบัติการในวันที่19พฤษภาคมคุณจะตอบเรื่องนี้ได้ไงที่ผมบอกว่าคุณเอาหัวมุดรางรถไฟฟ้าได้แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากภารกิจแล้วหลังที่ไหนครับแล้วลองไปดูนะครับห่วงเวลาไฟไหม้เทนทันเวิลด์ที่ชุดประจนเพลิงเนี่ยนะครับเอามาบรรยายกับพวกผมและวรวัฒน์อภิปรายเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชายชุดดำใส่คอมแบทเนี่ยเหมือนกับทหารเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดประจนเพลิงของเทนท่านกว่า400ชีวิตมาปฏิบัติการร่วม2เดือนอยู่ในนั้นวันหนึ่งเขาต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุนแล้วเขาหนีใครครับเขาก็หนีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับที่โยนระเบิดไปใส่เขาแต่ภาพเนี่ยครับเนื่องจากว่าเขาทำกรณีศึกษาเรื่องกรณีการเผาเซนทันเวิลด์เนี่ยไฟไหม้เซนทันเวิลด์เพราะมันที่มันมีแค่น่าสนใจคือว่าไอ้ชายชุดดำที่ว่าเป็นใครไอ้ชายชุดดำมันขี้เกียจเปลี่ยนรองเท้าอ่ะก็ใส่รองเท้าอย่างเดียวกับทหารแล้วก็พยายามจุดบริบักมากดว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เดิมเนี่ยครับชื่อ World Trade เจ้าของเดิมคือนายวิรุณเตชะไพบูลย์เป็นส.ส.พรรคเดียวกับผมปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ถามกันเลยว่าห้างนี้มีระบบการดูแลอัคคีภัยกันอย่างไรเขาบอกว่าเขาทำถึงขนาดว่าดูแลเรื่องอัคคีภัยเป็นลำดับ2ของเอเชียผมดูในภาพทีวีวงจรปิดที่ชุดประจนเพลิงมาดูผมว่าก็แน่จริงๆเผายังไงก็ไม่ไหม้เผายังไงก็ไม่ไหม้แต่ว่าพื้นที่เทนทันเวิลด์มันถูกล็อกเป้าว่ายังไงไฟก็ต้องไหม้มันได้ยินเสียงระเบิดตูมตามตู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 มห่วงเวลาที่มีการยิง6ศพวัดประทุม6ศพวัดประทุมที่ผมอธิบายพี่น้องฟังหลายครั้งว่าในสำนวนเดียดไอคนอ่านยังน้ำตาไหลกันแล้วกันว่าศพที่1ถูกยิงศพที่2เป็นคนมาช่วยแล้วก็ตายคนที่3มาช่วยศพที่2แล้วก็ตายคนที่4มาช่วยศพคนที่3แล้วก็ตายคนที่5มาช่วยศพคนที่4แล้วก็ตายคนที่6มาช่วยศพที่5แล้วก็ตายเป็นความตายที่เป็นความผูกพันเป็นความต่อเนื่องกันแล้วคุณสุเทพบอกว่าไม่รู้เลยเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของสอชอแล้วสอชอคุณเลิกไปเมื่อไหร่ที่คุณมาอธิบายความเนี่ยนะครับและเสร็จแล้วคุณก็บอกอีกว่าที่มีคำถามเนี่ยนะครับของเจ้าพนักงานตำรวจว่าที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนร้ายแต่เหตุใดไม่พบใครถืออาวุธแม้แต่เพียงรายเดียวนายสุเทพตอบว่าคำถามนะครับตอบตำรวจว่าคำถามเหมือนพวกแกนนำเสื้อแดงเลยครับแต่ได้ตอบไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนตายจะไปถึงโรงพยาบาลโดยที่กอดปืนอาก้าและ M16 เพราะระหว่างทางเพื่อนก็คงเก็บออกไปแล้วอย่างไรก็ตามอาจจะมีคนสั่งการให้ถามอย่างนั้นอย่างนี้หมายความว่ายังไงคุณคุณลองอธิบายผมฟังดิว่ามีศพไหนเพราะคนที่ตายเนี่ยนะครับก่อนที่จะถูกไปหามส่งโรงพยาบาลมีภาพชุดสไนเปอร์มีภาพการยิงแล้วก็ล้ม
นอนลงนะครับตายด้วยมือเปล่าก่อนที่จะไปส่งโรงพยาบาลแล้วถ้ามีอาวุธจริงนะครับป่านนี้มันจะเหลือแหละครับทหารครองพื้นที่เต็มอยู่ทุกตึกสูงทุกพื้นที่ทุกอนุวันนี้คุณยังกล้าพูดอีกว่ากว่าจะศพไปถึงโรงพยาบาลเพื่อนก็คงจะเอาปืนออกเอา M16 AK ศพไหนคุณสุเทพคุณสุเทพลองตอบมาสิครับแต่คุณตอบในลักษณะอย่างนี้มันไม่แฟร์เพราะว่าตลอดระยะเวลาถามในสภาคุณก็แถไปแถชนิดที่ว่าถามวัวตอบควายถามควายตอบวัวครับเอาภาพมาโชว์เลยครับมีการฝึกอาวุธชุดซุ่มยิงถ่ายรูปมาโชว์บอกกับคนทั้งประเทศว่าสถานที่ฝึกพี่น้องคือสนามหลวงเขาก็หัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมืองใครมันจะไปบึกอาวุธกันที่ท้องสนามหลวงแต่ไอ้ที่บอกว่าคนที่ตายเวลาเอาศพไปส่งโรงพยาบาลเพื่อนเอา M16 AK ออกเป็นไปได้จริงๆคุณสุเทพผมถามว่าศพไหนเพราะภาพแต่ละศพแต่ละจุดแต่ละอะไรเกิดปรากฏการณ์เรียงรายเนี่ยครับไม่ว่ารางน้ำราชปรารภนะครับกรณ์ศาลาแดงแม้กระทั่งตัวเสแดงเนี่ยนะครับตายอย่าว่าแต่ปืนครับที่ตัดเล็บยังไม่พกเลยผมเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าไอ้วิธีการอธิบายความแบบนี้มันไม่แฟร์ครับแม้ว่าคุณจะต่อสู้คดีอะไรก็ตามแต่คุณไม่เคยมีพยานหลักฐานใดๆเลยเพราะว่าถ้ามีพยานหลักฐานคุณจะต้องเอาคลิปมาแสดงเปิดคลิปแก่งเดี๋ยวคลิปนู่นเดี๋ยวคลิปนี่คลิปนู่นคลิปนี่สารพัดนะครับมีชุดปฏิบัติการคลิปทำให้คุณเรียบร้อยเพราะงบประมาณในการปราบปรามประชาชนมัน 6,000 ล้านนี่ครับกำลัง 60,000 เบิกกระสุนมา 500,000 กว่ายิงไป 120,000 สไนเปอร์เบิกมา 3,000 ใช้ไป 2,520เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลไกอำนวยการในการทำทุกอย่างครบถ้วนหมดกองทัพประชาชนเนี่ยครับมีตีนตบหัวใจตบมือเปล่านะครับอยู่กันด้วยความยากลำบากมีแต่หัวใจกันเพียงอย่างเดียวคุณเลยบอกว่าคนที่ตายเนี่ยนะครับที่บอกว่าตำรวจก็ถามว่าเป็นคนร้ายทำไมไม่มีอาวุธคุณก็ไปย้อนถามว่าถามเหมือนแกนนำคนแสดงก็คือผมถามคุณในสภาน่ะคุณก็ตอบไม่ได้นะครับแต่วันนี้คุณบอกว่าระหว่างส่งโรงพยาบาลเพื่อนก็คงเก็บปืน M16 AK คุณพูดได้ถึงเพียงนี้คุณสุเทพถือว่าผมไม่ทราบว่าหัวใจคุณทำด้วยอะไรนะแต่ว่าทุกศพทุกอะไรก็มีภาพรายละเอียดกันอยู่แล้วเหมือนกับการฮิโรยุกิมูราโมโตะฮิโรยุกิมูราโมโตะนี่ครับถ้าเขาบอกว่าถูกชายชุดดำคนเสื้อแดงยิงเนี่ยซึ่งชายชุดดำผมสงสัยวันนี้พวกคุณนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้ร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมกำลังจะแฉออกมามันก็การข่าวตรงกันหมดแต่เอากันว่าถ้าเขานะครับถ้าเขาไม่ได้อยู่กับคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วใครหามเขาส่งโรงพยาบาลครับคำตอบคือคนเสื้อแดงเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งเป็นพยานสองภาพที่กล้องบันทึกในฐานะที่เป็นช่างภาพของรอยเตอร์เป็นชาวญี่ปุ่นเดียดไอเอาภาพอันนั้นเนี่ยนะครับซึ่งบันทึกก่อน3นาทีก่อนจะเสียชีวิตก็เล็งไปยังมุมชัดเจนว่าเขาอยู่กับคนเสื้อแดงถ่ายภาพไปยังทิศทางของทหารวันนี้ที่ผมเล่ากับท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับในความโชคร้ายเราก็มีความโชคดีกันอยู่ความโชคดีที่ว่าก็คือว่าในเวลานั้นถ้าเขาไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จะไม่ได้มีความกระจ่างเลยแล้วเสร็จแล้วการสืบสวนสอบสวนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ในความโชคร้ายก็กลายเป็นความโชคดีแล้วก็วันนี้เราก็ได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นเป็นไปได้จริงๆบอกระหว่างทางครับถูกยิงตายตอนแรกมือเปล่าตอบผมในสภาบอกว่าทำไมทุกศพมือเปล่าสุเทพตอบว่าเพราะเขาเป็นมืออาชีพวันนี้ตอบพนักงานตำรวจว่าระหว่างไปโรงพยาบาลเพื่อนก็เอา M16 AK ออกแล้วเห็นไหมครับแล้วถามว่าศพไหนบ้างที่มีการพิสูจน์ว่ามีขม่าวดินปืนเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยครับแพทย์เขาก็ยังประกอบตามวิชาชีพวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับถ้าพวกผมไม่ได้เอกสารมาครบถ้วน
6ศพวัดประทุมคุณก็จะบอกเลยว่ามีขม่าวดินปืนแต่ผมก็เอาใบการชันสูตรมาถือเอาไว้บางคนเนี่ยนะครับพวกคุณอภิสิทธิ์ประชาชีวะมาพูดตอนสรุปว่ามีการชันสูตรศพภายหลังพบว่ามีขม่าวดินปืนการชันสูตรมี2ครั้งเลยครับครั้งแรกมันไม่มีแปลว่าก็ไม่มีปรากฏว่ามีใบหลังซึ่งก็ไม่มีปรากฏเห็นไหมครับในการอธิบายความกันแบบนี้ผมจึงเรียนกับท่านผู้ชมว่าเหลือเกินจริงๆครับพวกกับผมเองเวลาขึ้นไปให้ปากคำในศาลเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าล่วงหน้าว่าผลจะเป็นยังไงนะผมไม่กล้านะว่าการอธิบายว่าจากคุณที่เคยตอบผมว่าเหตุที่เขาไม่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยเพราะเขาเป็นมืออาชีพผมยังบอกคุณเลยว่าแสดงว่าเขาเอาอาวุธไปทิ้งไว้ในวัดประทุมก่อนแล้วอาวุธนั้นลองดูครับจับมาสาบานสาบแช่งกันที่ไหนก็ได้ของใหม่ทั้งนั้นจัดฉากกันเห็นๆนะครับเอาไปจับไปสาบานในวัดพระแก้วตรงไหนก็ได้มันไม่มีใครพิเรนไปทำกันอย่างนั้นแต่เวลานั้นมันแต่งนิทานอะไรกันได้เนี่ยครับเพราะว่าเป็นการรุกฝ่ายเดียวนะครับชุดหนึ่งก็จับขังชุดหนึ่งก็ไล่ล่าสร้างความระสำระสายเพราะว่าเวลานั้นเข้าใจว่าประเทศนี้เรียบร้อยแล้วเสื้อแดงจบแล้วประชาชนไม่มีใครกล้าหือกล้าอือแล้วทำกันอย่างสนุกสนานแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงครับยิ่งคุณฆ่ามากเท่าไรนี่ฆ่า91ตามไปฆ่าตามจุดต่างๆอีกบ้างแล้วผลเป็นยังไงผลก็คือประชาชนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าเขากลัวพวกคุณเนี่ยทำไมพวกคุณแพ้ล่ะแต่ประชาชนเขาก็ไม่กลัวเพียงแต่ว่าเวลานี้นะครับดูเหมือนว่ามันบริสุทธิ์ชี้แจงกันถึงขนาดนี้ชี้แจงถึงขนาดว่าวันที่19พฤษภาคม6ศพวัดประทุมเลยเวลาของข้าพเจ้าไปแล้วเลยเวลาการปฏิบัติภารกิจสอชสอชมันเลิกวันไหนและระหว่างนั้นนะครับใครไปแถวนั้นได้บ้างนะครับลองไปถามคนที่อยู่แถบนั้นดูดิครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าใครจะให้ปากคำอย่างไรนะครับมนุษย์เราจะลิ้น2แฉก3แฉกยังไงก็แล้วแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อมีความตายเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับเราต้องไม่ใส่ร้ายคนตายครับถ้าเป็นผมคนที่ตายไปแม้ว่าผมจะชิงชังมากที่สุดแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องจบกันไปนะแต่ถ้าตายไปแล้วคุณยังไปบอกว่าเขาถืออาวุธ M16 อาก้าระหว่างส่งโรงพยาบาลพักพวกเขาไปหอกนี่เป็นเหตุผลที่ผมเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็คุณก็คิดได้แล้วถ้าเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณถลกพวกผมหนังแดงเถือกแล้วแต่ว่า80กว่าชีวิตเนี่ยครับที่ตายเนี่ยนะครับคนแสดงมันไม่มีใครทักคนเดียวไงครับไม่ว่าตายที่วัดที่ข้างที่บนถนนตายที่ในเขตอภัยทานทุกศพมือเปล่าทั้งนั้นมีการชันสูตรไม่มีขม่าวดินปืนการอธิบายมุมอย่างนี้แหละครับผมยังเรียนกับท่านผู้ชมว่าเมื่อเวลาจะต้องไปให้การคุณอาจจะคิดว่านี่จะเป็นทางรอดของคุณนะแต่ผมเรียนยืนยันว่าในความเห็นของผมนั้นผมว่าหนทางการต่อสู้ยังอีกไกลและผมว่าเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยนะครับผมต้องฝากร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าได้โปรดกำชับนะครับว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำในฐานะที่เป็นมืออาชีพพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็ขอให้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการทวงความยุติธรรมและจะเป็นมาตรฐานนะครับในเรื่องการเข็นฆ่าประชาชนในวันข้างหน้าว่าใครก็ตามที่เข็นฆ่าประชาชนนั้นเขาต้องได้รับการปฏิบัติการจากกระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้คนที่ตายนั้นเขาได้ไปสู่สุคติเขาคนที่เหลืออยู่ญาติพี่น้องเขาจะได้มีความสุขผมเรียนกับพี่น้องหลายครั้งว่าประชาชนกว่า80ทหารร่วม10นั้นไม่ควรจะมาตายให้กับนักการเมืองคนใดไม่ควรจะมาตายเพื่อการรักษาอำนาจให้กับใครแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมันชัดยิ่งกว่าชัดอีกว่ามนุษย์เรามันเป็นไปได้กันถึงเพียงนี้แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเดี๋ยวยังมีหลายเรื่องหลายราวนะครับว่ากันในช่วงที่2ต่อครับเ
ยทานคือลานสังหารผู้คนกระสุนสาดดังหาฝนประชาชนสิ้นใจสุนวิ่งมาใส่ทันทีเธอแค่จะช่วยคนประชาชนถูกทิ้งตรงนี้เธอทำตามวิธียื้อชีวิตให้กลับคืนมาสุดขมิ้นชาติถูกยิงพลาดขณะรักษาหัวชีวิตอนิจจาเกตนาฆ่ากันรวมชุดขาวเครื่องหมายกาชาดไม่อาจปกป้องคุ้มพันม่านฟ้าดับแสงควันดวงตะวันลาลับไกลครับฟังเพลงอะไรกมลเกตนะครับก็ข้อเท็จจริงก็เห็นตามภาพที่ปรากฏที่เดินไปตามเนื้อร้องทำนองของดนตรีที่เป็นการเดินเอาชีวิตกันจริงๆผมเรียนกับพี่น้องนะครับญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็มีแนวความคิดกันว่าในระยะข้างหน้านะครับจะทำเพลงนะครับทุกชีวิตหลังจากมีการทำหนังสือโดยพี่น้ององค์กรต่างๆนี่นะครับ
ได้เดินเรื่องชีวิตกันพอสมควรแต่ในทางของดนตรีโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับในวันข้างหน้าคงจะได้มีการนัดหมายกันนะครับผมล่วงหน้านะครับกำมลเกตล่วงหน้าฮิโรยุกิมูราโมโตะยังมีผู้พี่น้องเราอีกประมาณ80ชีวิตเนี่ยนะครับที่ผมก็อยากให้มีเพลงที่ได้ร่วมขับขานอย่างน้อยก็เป็นการจารึกตำนานชีวิตนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับในทุกคนนักสู้นิรนามทั้งหลายนะครับซึ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมาจากทั่วสารทิศและก็มาร่วมชีวิตและก็มาเสียชีวิตในสมรภูมิของการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนะครับก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในวันข้างหน้านะครับก็คงจะได้มีการดำเนินการกันผมเรียนย้ำว่าทุกชีวิตนะครับทุกแม่ของวีรชนทุกครอบครัวของวีรชนมีความเท่าเทียมมีความสำคัญนะครับและก็มีความเข้าใจในโชคชะตานะครับอย่างเท่ากันและก็มีความรู้สึกกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำสัมภาษณ์นะครับของนายสุเทพเทือกสุบรรณนี่นะครับนายสุเทพยังสัมภาษณ์ต่อเนี่ยนะครับนอกจากที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ในช่วงเบรกที่แล้วนายสุเทพบอกว่าในฐานะตนเป็นผอ.สอช.ในขณะนั้นได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของหลักสากลมีสากลประเทศไหนบ้างครับที่ใช้สไนเปอร์สลายคนสลายการชุมนุมนะครับของพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องเพียงแค่รัฐบาลยุบสภานายสุเทพบอกว่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งส่วนเรื่องการใช้อาวุธปืนลูกซองและการสั่งให้ใช้ด้วยความจำเป็นไม่ได้มุ่งหมายเอาชีวิตผู้ชุมนุมทั้งนี้การปฏิบัติการการใช้อาวุธสากล3ส่วนด้วยกัน1เตือนด้วยวาจายิงขู่ขึ้นฟ้าหรือยิงในที่ปลอดภัยและหากประเมินแล้วเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ให้ยิงส่วนล่างของร่างกายตั้งแต่หัวเข่าลงไปส่วนกรณีขอคืนพื้นที่19พฤษภาคม53ก็เป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตโดยห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่เผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมโดยตรงต้องมีระยะห่างเช่นการตั้งด่านสกัดไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปเติมในพื้นที่เพื่อกดดันให้ผู้ชุมนุมเลิกไปเองคือฟังดูนี่ดีมากครับและภาพนี่นะครับ6ศพวัดประทุมเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ถูกยิงใช้อาวุธ M16A2 หัวกระสุนสีเขียวที่ฝังร่างนั่นนี่เป็นอย่างที่ท่านบอกว่าสลายตามหลักสากลหรือเปล่าความจริงศาลแพ่งนี่นะครับที่ผมร้องเข้าไปนั้นเขาให้สลายการชุมนุมโดยหลักสากลจากเบาไปหาหนักตั้งแต่เจรจานะครับร้ายแรงที่สุดก็ยังไม่ให้ใช้สไนเปอร์และอาวุธสงครามอย่าง M16A2 A1 หรือ A อะไรก็ตามนี่นะครับรถหุ้มเกราะอาวุธที่ร้ายแรงทั้งหลายนี่นะครับยิงคนใส่สมองหลุดกันเป็นแถบตามที่ภาพปรากฏนี่นะครับแบบว่าสันผู้ทองอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าให้ใช้เฉพาะปืนลูกซองก็ภาพมันปรากฏคนที่ดูโทรทัศน์ในโลกไซเบอร์แม้กระทั่งโทรทัศน์ช่องแดงช่องของฝรั่งช่องทุกช่องแม้กระทั่งช่องไทยเนี่ยก็เห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าไอ้ชุดสไนเปอร์ก็เห็นปรากฏได้ยินแม้กระทั่งภาพและเสียงนะครับการใช้อาวุธก็มีความชัดเจนวันนี้คุณอธิบายให้ใช้เฉพาะปืนลูกซองอยากเบาเป็นหาไปหาหนักให้ยิงเฉพาะส่วนล่างแปลว่าพี่น้องที่ถูกยิงหัวนี่ครับเขาเอาหัวเดินใช่ไหมคุณอธิบายอย่างนี้อ่ะเพราะหลายชีวิตถูกยิงที่ศีรษะนะครับลองไปดูสภาพแต่ละศพสิครับที่มีการชันสูตรพลิกศพเนี่ยมันเป็นอย่างที่คุณว่าไหมมีคนถูกยิงแขนยิงขานี่จริงก็มีอยู่ใน 2,000 ซึ่งคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปยิงเขาอ่ะที่ให้ผู้ว่าราชการเรียกเอาปืนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศนี่นะครับและการยิงก็มุ่งประสงค์มุ่งหมายเอาชีวิตเพราะความจริงเนี่ยนะครับ91ศพตาย 2,000 ผู้บาดเจ็บคุณไม่มีทางอธิบายอะไรได้เลยนะครับและที่อธิบายว่าใช้ปืนลูกซองจากเบาแปรหนักเตือนยิงขึ้นฟ้านะครับแปลว่ากระสุนมันหล่นลงมาใส่หัวครับเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้มันจึงเป็นเหตุผลคือเหตุผลฟังแล้วดูคุณมันจะดูดีแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนะครับไม่ต้องสนใจว่าทนายฝ่ายแดงหรือฝ่ายไหนจะไปว่ากันตามข้อเท็จจริง
แค่สอบสวนอย่างตรงไปตรงมาในการก่ออาชญากรรมในหลายแห่งไม่มีแม้กระทั่งหลักฐานแต่นี่นะครับเห็นหน้าคนยิงปืนเห็นคนออกสั่งการเห็นคนปฏิบัติการเห็นหน้ากันทั้งหมดทำปฏิบัติการเหมือนไม่มีกฎหมายในประเทศนี้เหมือนกับประเทศนี้มันเอาอะไรความผิดกันไม่ได้นี่ถ้าพวกคุณไม่มีปัญหากันนี่นะครับประชาชนพวกผมเนี่ยก็ยังไม่รู้ใครเป็นใครนะครับแต่ความอะไรจะไปดลบันดาลอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าเมื่อคุณมีปัญหากันคุณส่งผังมา 21.89 ความตายกับดีอะไรและพวกผมได้เอกสารหลักฐานมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาจนกระทั่งตามรอยได้ทุกวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนผู้มาเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเป็นคนไทยครับอย่างที่ผมได้เรียนเลยครับว่าคนเสื้อแดงนั้นจะงอกงามในดินในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศที่ไม่มีความยุติธรรมถ้าบ้านเมืองมีความยุติธรรมมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับเสื้อแดงนี่นะครับก็ไปใช้ชีวิตเหมือนกับประชาชนทั่วไปแต่ยิ่งไม่ยุติธรรมมากเท่าไหร่ยิ่งไม่เป็นประชาธิปไตยมากเท่าไหร่ยิ่งกดขี่ข่มเหงกันมากเท่าไหร่นะครับไม่ว่ากี่คนจะต้องตายไปกี่คนจะต้องถูกคุมขังแต่การต่อสู้ไม่มีที่สิ้นสุดหลายประเทศในโลกสู้กันเป็น100ปีก็มี150ปีแบบไอริชกับอังกฤษก็มีแต่ว่าแต่ละประเทศก็ผ่านมากัมพูชาเนี่ยนะครับพรรคพวกนะครับได้เล่าให้ฟังกันว่าสิ่งที่ประเทศไทยเจอ30ปีที่แล้วเค้าก็ผ่านความเจ็บปวดอันนี้มาเหมือนกันคนตายเป็นล้านครับแต่ว่าเป็นโชคชะตาที่ไม่ใครต้องการให้เกิดขึ้นณขนาดนี้เนี่ยครับพออธิบายกันแบบนี้ในบรรยากาศที่บอกว่าไม่แคร์กับการปรองดองด้วยไม่สนใจอะไรใดๆทั้งนั้นและคิดว่าสู้แนวทางนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีความมั่นใจกันเสียเหลือเกินผมจึงเรียนไปว่าวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อข้อเท็จจริงมันชัดภาพเหล่านี้คนเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับลองไปดูสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างนั้นไม่ว่าจะอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศใดก็ตามเนี่ยเขาเอาภาพประกบเลยสัมภาษณ์ผู้นำนะครับสังคมสัมภาษณ์คนในประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วก็พอพูดเรื่องอะไรเขาเอาภาพประกบภาพประกบคือเขาสามารถจับผิดได้เลยและขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ายังไม่มีคำที่จะมีความยอมรับผิดแม้แต่เพียงคำเดียวตอบแม้กระทั่งว่าคนที่ตายไปเอาเพื่อนเอาอาวุธ M16 AK เอาออกในระหว่างไปส่งโรงพยาบาลผมเรียนยืนยันกับพี่น้องว่าผมไม่เคยเจอใครเป็นคนอย่างนี้จริงๆแต่เอาเถอะครับทุกอย่างว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าสมมุติเราในวันข้างหน้าซึ่งชาตินี้ผมไม่มีทางจะปฏิบัติตามอย่างนั้นแต่ผมไม่มีทางจะพูดถึงคนตายแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นความจริงต่อพี่น้องประชาชนที่ตายผมเรียนย้ำกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้จะต้องติดตามในระหว่างทางไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมเรียนยืนยันว่าในสถานการณ์ของประเทศวันนี้ทุกคนพูดบรรยากาศของการปรองดองแต่พี่น้องลองดูท่วงทำนองดีครับผมเรียนมาตั้งแต่หลายครั้งว่าณขนาดนี้คนในบ้านในเมืองเราเนี่ยครับถ้าต้องการให้ประเทศเดินหน้าเนี่ยมิฉะนั้นเนี่ยนะครับรอบข้างเนี่ยเขาจะแซงไทยอีกไม่นานเพราะว่าไม่นานเนี่ยครับถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับยังเกิดความโอลาหลรวมกระทั่งการเกิดการคิดจากการโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการปล้นอำนาจกันดีเราจะถูกเวียดนามแซงหน้าวันนี้มาเลสิงคโปร์นั้นเขาล่วงหน้าเราไปแล้วนะครับประเทศกัมพูชาพม่าลาวเขาก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆนะขณะของเราก็พัฒนาถอยหลังกันตามลำดับนี่นะเพราะว่าเราไม่มีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมืองไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้งผมจึงเรียนย้ำว่าหนทางที่เวลานี้เนี่ยนะครับหัวหน้าคณะรัฐประหาร19กันยายนปี49พลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤษพูดเรื่องแนวทางการปรองดองเพราะเหตุผลของการยึดอำนาจมีการพยายามอธิบายความว่าบ้านเมืองมีความแตกแยกผ่านไป5ปีถามว่ามันดีขึ้นไหมมันกลายเป็นสภาพหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาเลี้ยวกลับมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับหลายคนที่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ไม่อยากจะสนทนาด้วยแต่ว่าพอเขามาเริ่มต้นเหมือนกับเขาเป็นคนก่อปัญหาคนหนึ่งมาช่วยกันดับในสถานการณ์อันนี้แต่ผมดูหนทางแล้วเนี่ยนะครับการให้ถ้อยคำอะไรต่างๆนั้นมันเลือกเกินจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าการที่ดำเนินคดีเพื่อแลกกับกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายปรองดองมันจะเป็นไปได้ยังไงครับนายกทักษิณโทษ2ปี
ซึ่งความจริงไม่ควรจะรับโทษด้วยซ้ำเนี่ยนะเพราะทุกอย่างมันเป็นที่ยุติกันไปแล้วแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามอธิบายได้ยินนายกทักษิณไม่ได้ได้ยินเรื่องพาสปอร์ตก็ไม่ได้ซึ่งความจริงนายกทักษิณเนี่ยนะครับไปที่ไหนได้ทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วยกเว้นประเทศไทยก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแต่ว่าในฐานะความเป็นคนไทยเนี่ยคุณจะอะไรกันนักกันหนาเข้ามาประเทศไทยไม่ได้อยู่แล้วก็สภาพปรากฏในขณะนี้นะครับทั้งที่คนต้องการให้กลับประเทศไทยมากมายแต่เอากันว่านะครับอะไรที่ได้ยินถึงนายกทักษิณชินวัตรมันกลายเป็นว่าคุณอะไรก็ยอมกันไม่ได้เลยเวลานี้ก็มาจับเรื่องพาสปอร์ตกันอีกแล้วคือนายกทักษิณเขาก็ไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะมาที่เดียวที่เขามาไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เขาอยากมาที่สุดก็คือประเทศไทยเพราะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะครับไปที่ใดมีความสุขก็จริงมีเพื่อนพ้องมากมายแต่ก็ไม่เหมือนบ้านเกิดเมืองนอนรกรากของความเป็นคนไทยที่เขาบอกฝังรกฝังรากฝังร่างนะครับในแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะเล่นเกมการเมืองกันแบบนี้นะครับได้ยินชื่อนายกทักษิณพูดเรื่องพาสปอร์ตวันนี้แห่กันเต็มกันไปหมดว่าจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้นายกสิทธิ์พิรมถึงขนาดว่าจำกัดว่าจะปรองดองนะครับจะต้องไม่เอาเรื่องการชุมนุมโดยสงบนะครับยกเว้นเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนะครับมาเป็นเรื่องของการดำเนินการมาเป็นเรื่องหัวข้อของการปรองดองบอกว่าเอาเรื่องการชุมนุมโดยสงบมาวางเป็นตัวตั้งแต่เรื่องเผาบ้านเผาเมืองไม่เกี่ยวผมบอกว่าแล้วเรื่องยึดสนามบินเกี่ยวไหมเพราะความจริงวันนี้ในเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยผมยังเรียนยืนยันแล้วก็ยังท้าสาบแช่งกันทุกวันจนถึงเดือนนี้ว่าการเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยผมยืนยันว่าฝ่ายรัฐบาลเวลานั้นเนี่ยเป็นฝ่ายเผาไปสาบานสาบแช่งกันที่ไหนก็ได้เพราะภาพที่คือหนึ่งพวกเรามอบตัวหมดแล้วสองการปฏิบัติแวดล้อมหมดชุดประจนเพลิงเนี่ยนะครับถ้าเขาเชื่อว่าพวกคนเสื้อแดงเผาจริงเขาจะมาหาพวกผมอ่ะที่นำข้อเท็จจริงมาให้เพราะเขารู้โดยเต็มอกอยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ความเป็นมนุษย์เขาต่างหากครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับตั้งตายแล้วนะครับถูกยัดเยียดเป็นผู้ก่อการร้ายกลายเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองวันนั้นถ้าไม่มีเรื่องไอ้ไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยครับ6ศพวัดประทุม91ศพบาดเจ็บ 2,000 มันก็จะกลบเรื่องแต่พอไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์มันกลายไปว่าพวกเผาบ้านเผาเมืองมันเหมือนกับอธิบายกับสังคมไทยเลยว่าไอ้พวกนี้เผาบ้านเผาเมืองเป็นผู้ก่อการร้ายคนล้มสถาบันมันจึงสมควรตายแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับวันนี้พิสูจน์กันตอนไหนก็ได้ว่าคนเผาบ้านเผาเมืองแท้จริงก็คือคนลงมือลั่นกระสุนนะครับพี่น้องประชาชนที่ตายผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าโชคชะตากรรมอันนี้เป็นโชคชะตากรรมเจ็บปวดจริงๆแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารมีผู้ใหญ่ผมคนหนึ่งไปเยี่ยมโรงพยาบาลพระมงกุฎหลังจากเหตุการณ์10เมษายนไปเยี่ยมก็ถามว่าใครทำน้องถามทหารปรากฏว่าทหารตอบเนี่ยครับแต่ละเตียงเลยนะครับก็ตอบว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงหรอกครับท่านแต่เป็นทหารด้วยกันแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการปิดโรงพยาบาลไม่ให้ใครไปเยี่ยมอีกเลยนี่เอ่ยชื่อพี่น้องก็จะรู้จังร้องอ๋อกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ว่าเราเองวันนี้เราก็เห็นว่าทหารเองก็อยู่ในสภาพที่หนักเพราะคนสั่งการเขาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าไอ้ความทั้งหมดมันกลายเป็นโอละพ่อมันกลายเป็นเหมือนว่าต่างคนจะต้องเอาตัวรอดกันไปเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมฟังกันมาฝ่ายทหารเองเขาก็คิดเตรียมเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่เหมือนกันว่าคาดว่าเขาจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ผมเคยบอกในสภานะว่าถ้าร่วมมือกันมาแท้ๆเนี่ยนะครับปฏิบัติการมาด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าส่งข้อมูลไปให้ DSI ดำเนินการสอบอย่างเนี้ยเอ๊ะนี่ถ้าเป็นเพื่อนกับผมเนี่ยผมหักคอทิ้งเหมือนกันก็คือหมายความว่าคบกันยังไงเวลามันจะมาดุพวกผมดุกันเกือบตายแต่เวลาพวกเดียวกันไปด้วยกันร่วมมือด้วยกันเห็นกันหมดแต่ปรากฏว่าเวลาหักกันเอ๊ไม่มีอะไรนะครับนี่ผมอภิปรายในสภาเนี่ยความวันนี้มันก็ปรากฏแบบนี้และสุดท้ายเป็นยังไงครับดูการชี้แจงดิโอ้โหมีอาวุธครับระหว่างส่งโรงพยาบาลเพื่อนก็แกะออกนี่ถ้ามีทักกระบอกเลยนะครับในระหว่างศพต่างๆนะป่านนี้นะครับคุณใช้แล้วใช้อีกแล้วแต่มันไม่มีครับเหมือนกับบางชุดชายชุดดำที่คุณว่านี่ครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยครับลองไปสอบสวนที่
เรือนจำพิเศษดูเลยครับตำรวจสอนอลุมพินีจับนะครับชายชุดดำที่ว่าจับมาถึงขังทหารก็ไปตัวออกท้ายที่สุดเขาใช้วิธีส่งเข้าเรือนจำส่งเนี่ยนะครับก็ปรากฏไปออกอีกถูกจับขังอีกเอาออกอีกไปปฏิบัติการสร้างความวุ่นวายในที่ต่างๆแล้วถามว่าใครรับผิดชอบเห็นไหมครับหลักฐานมันทนโทษกันทั้งนั้นแต่บ้านเมืองในเวลาที่นะครับพูดดำให้เป็นขาวพูดขาวให้เป็นดำเนี่ยนะครับสร้างกระแสเอาสื่อกระแสหลักแวดล้อมจนกระทั่งนะครับคนเสื้อแดงเนี่ยกลายเป็นคนร้ายพวกเผาบ้านเผาเมืองผู้ก่อการร้ายคนล้มสถาบันถ้าพี่น้องได้ฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับขณะนั้นเป็นเลขาสมช.และเป็นเลขานุการสอช.ด้วยเขาพูดชัดเจนว่านี่เป็นกราบาปของสอช.ไม่มีเรื่องผังล้มเจ้าเลยเป็นเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และเรื่องนี้ถือว่าเป็นกราบาปเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าในสถานการณ์ที่มันกำลังเดินไปข้างหน้านี้นะครับและเรื่องนี้ผมเรียนว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในส่วนของรัฐบาลทำความยุติธรรมไม่ปรากฏและผมเชื่อว่าหนทางในไปไกลข้างหน้าคือบ้านเมืองถ้าคนมีความรู้สึกว่ามันเสมอกันมันเท่าเทียมกันมันจะจบลงด้วยความสมานฉันท์ด้วยความปรองดองแต่การปรองดองภายใต้กติกาที่ไม่เท่าเทียมการเหยียดหยามการเหยียดหยันการเย้ยหยันไม่มีการปรองดองเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่คิดเรื่องการปรองดองก็ว่ากันไปแต่คนที่ดำเนินคดีความต่างๆก็ว่ากันไปและผมยังเรียนและมีความเห็นอยู่ว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าได้ต้องกล้าตัดสินใจนะครับที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าในความเห็นของผมในเวลานี้ก็คือว่าเราทำสมองให้ว่างเปล่ากันเอาไว้และกลับไปฟังประชาชนเหมือนกันโดยการเลือกส.ส.ร.มาทั้ง77จังหวัดอาจจะตั้งเทคโนแครตเข้าไปมือร่างรัฐธรรมนูญแต่ต้องเลือกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญปี50นะครับไปจำนวนหนึ่งอย่าเอาจำนวนมากแล้วเสร็จแล้วกลับไปฟังประชาชนว่าเขาคิดอย่างไรในแต่ละมาตราเอาหมวดพระมหากษัตริย์ยกเอาไว้นะครับไว้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนกับทุกฉบับที่ผ่านมาหมวดที่เหลือนั้นกลับไปถามประชาชนคือถ้าเป็นบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่มีใครที่ไปคิดเองคือหมายความว่านักการเมืองก็ไม่ได้คิดเองนะครับทหารก็ไม่ได้คิดเองข้าราชการก็ไม่ได้คิดเองแต่ถามกลับไปยังประชาชนว่าในแต่ละเรื่องในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของประเทศเขาต้องการให้กติกาของประเทศนี้เป็นอย่างไรและเมื่อฟังประชาชนเสร็จแล้วมาร้อยเรียงกลับเสร็จก่อนประกาศใช้ให้ประชาชนลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับกับร่างรัฐธรรมนูญที่ฟังความจากประชาชนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะเกิดจากจิตวิญญาณของประชาชนว่าประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเมื่อเขามีส่วนร่วมร่างในทุกขั้นตอนเขาจะมีส่วนในการเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาจะมีความหวงแหนนะครับและเขาก็จะได้มีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเวลานี้นะครับเอาว่างเปล่ากันนะครับซีกพรรคฝ่ายค้านคุณจะว่าไงบอกกับประชาชนนำเสนอมาซีกแต่ละส่วนในภาคส่วนสังคมของประเทศนี้ว่ากันไปเราต่างคนต่างช่วยออกแบบนะครับช่วยกันนำความคิดเคารพกันเสียงส่วนใหญ่นะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับต้องปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แต่ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันจึงเดินไปได้ในท่ามกลางบรรยากาศประชาธิปไตยแต่ว่าถ้ากติกาโดยไม่ได้ฟังประชาชนเลยเนี่ยและอีกประชาชนอีกซีกหนึ่งต้องเป็นฝ่ายรับชะตากรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้นผมเป็นห่วงประเทศนี้จริงๆนะและถ้าเป็นห่วงหนักเข้าไปอีกว่าถ้ามีคนคิดกันว่ารัฐบาลนี้อยู่นานไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่นานบริหารครบ4ปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวโครงการฟื้นฟูนะครับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยประชาชนก็มีความเข้าใจนี่ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็รัฐบาลชกฝ่ายเดียวก็คือหมายความว่าเป็นการดำเนินการของรัฐบาลฝ่ายเดียวปล่อยดำเนินการต่อไปไม่ได้เดี๋ยวประชาชนจะมีความรักมีความผูกพันกับรัฐบาลหรือปล่อยให้บริหารต่อไปนโยบายค่าแรง300ข้าวเปลือกเจ้า15,000เปลือกของมะลิ20,000เงินเดือนปริญญาตรี15,000หรือแม้กระทั่งกองทุนหมู่บ้านเพิ่มอีก1,000,000เรื่อง30 บาทรักษาทุกโรคที่จะพัฒนาการขึ้นมาที่จะเป็นรูปเป็นร่างเข้ามานั้นหลายคนอาจจะนึกเรื่องเหล่านี้ไม่ได้
คือทนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ประสบผลสำเร็จไม่ได้ก็ต้องล้มเพราะว่าถ้าปล่อยให้เดินอย่างนี้ไปครบ4ปีเนี่ยเมื่อแข่งขันจะแพ้หนักกว่าเดิมนะตอนนี้159กับ265ห่างกันร้อยกว่าเสียงในท่ามกลางนี่นะครับพรรคเพื่อไทยหาเสียงด้วยความยากลำบากผมเนี่ยต้องไปหาเสียงอยู่ในเรือนจำพิเศษแต่ว่าพรรคพวกได้เดินสายปราศัยพี่น้องประชาชนช่วยร่วมแรงต่อสู้ได้มาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทำบริหารครบนะครับหมายความว่านโยบายทุกข้อครบกติกาที่มันไม่ยุติธรรมทำให้ความยุติธรรมเสียและคนที่เคยได้เปรียบคุณก็มาได้เท่าเขาอะคือไม่ความเป็นประชาชนนะครับทั่วไปเขาได้50คุณก็ควร50แต่ว่าไม่ใช่คุณเอา90แล้วให้ประชาชนเขา10ไอ้อย่างนี้มันรักษาความเป็นธรรมไม่ได้มันจะพาประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่ต้องการกติกาให้มันเท่ากันเหมือนกรณีผมเนี่ยนะครับกับกรณีสวศักดิ์คอแสงเรืองเรื่องคุณสมบัติทำไมเรื่องผมไปเร็วแล้วมันมีเรื่องขั้นตอนมากมายนะครับในการที่จะเลือกในการปฏิบัติมันแปลกันว่าใครมีความเห็นต่างนะครับคนนั้นก็จะต้องถูกจัดการกันก่อนไอ้อันนี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้แต่ผมไม่ได้ไปกลัวอะไรนะครับผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วทำใจ 100% สบายนะครับก็คิดว่าผลไม่ได้แตกต่างอะไรกันไปแต่ว่าส่วนอื่นๆที่ยังจะต้องเดินไปข้างหน้านะครับมันจำเป็นยังจะต้องพาไปตัวของเราเดินไปได้ตรงไหนถึงตรงไหนมันก็ว่ากันตรงนั้นแต่ในส่วนสำคัญของประเทศนี้มันยังจะต้องเดินหน้าไปเวลานี้เนี่ยนะครับต้องสร้างความแข็งแรงให้กับรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งเวลานี้บรรยากาศไปได้ด้วยดีนะคือถ้าเป็นไปตามสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยระหว่างกองทัพกับรัฐบาลก็ไปได้ด้วยดีก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเอ้ากองทัพก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับรัฐบาลประชาธิปไตยใครที่ไปยุให้ทหารปฏิวัติแปลว่าทหารเขาต้องการที่จะฟื้นประเทศร่วมกับรัฐบาลเออถ้าไปอย่างนี้ไม่มีปัญหากันทีนี้ไอ้ซีกที่มีความอกหักผมบอกว่าพวกอกหักทางการเมืองเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาศรัทธาคุณมากขึ้นแต่ก็คุณทำอย่างนี้เนี่ยนะครับดูการแถลงข่าวสารพัดโกศกทีมกระบือศกแต่ละวันเนี่ยคุณก็แพ้เลือกตั้งโดยตลอดแต่ก็คิดชนะอย่างเดียวคือปล้นระหว่างทางเลือกตั้งก็แพ้แล้วปล้นแล้วแพ้แล้วปล้นประชาชนเขาจะทนไหวเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องรัฐธรรมนูญต้องคิดแต่คิดภายใต้ที่ไม่จำกัดวงว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้นะครับถ้าเนื้อหาพี่น้องบอกว่าปี40ดีมาตราไหนก็ว่ามานำเสนอเลยแต่เราเปิดเพื่อบอกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนร่างปี40กับปี50บางคนน่ะซ้ำคนเดียวกันร่างเนให้กับภาคประชาชนนี่ดีร่างคณะรัฐประหารก็อีกทางนึงเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันไปยึดกับบุคคลไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้เนื้อหาเจตนารมณ์จิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันได้งอกงามมาจากประชาชนแล้วก็มันก็แฟร์เกมกันดิไม่มีใครอยู่ในสมองอยู่ในใจกันไว้ก่อนถามกลับประชาชนไปต่อสู้กันนะครับว่าใครเอาแนวไหนก็ไปต่อสู้กันนะครับในพื้นที่แล้วก็ประชาชนก็ว่ากันไปคือถ้าเป็นกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดแม้กระทั่งว่าลงประชามติถามเป็นรายมาตราก็ยังได้ว่าจะเอาแบบนี้หรือจะเอาแบบนั้นเอาแบบนี้หรือแบบนั้นผมว่าบรรยากาศนะครับประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราก็มีความงอกงามและผมเชื่อว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยีรังยั่งยืนอีกทักฉบับซึ่งปกติรัฐธรรมนูญในบ้านเรามีเอาไว้ฉีกแต่ว่าถ้าได้มาโดยจิตวิญญาณเลือดเนื้อของประชาชนนั้นจะได้ใช้กันอย่างแข็งแรงเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ทำตรงกลางถ้าไม่มีความเท่าเทียมผมว่าทุกอย่างจะมาเองอย่างน้อยที่สุดความรู้สึกของประชาชนของคนในชาติเนี่ยจะได้กลับกันมาก่อนมีข่าวหนึ่งนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับกรณีนะครับมีการสังหารนะครับหัวคะแนนของคุณอี้แทนคุณเนี่ยนะครับจิตอิสระส.ส.ประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาระบุว่ารู้ตัวคนสังหารหัวคะแนนอี้แทนคุณแล้วเป็นหัวคะแนนพรรคการเมืองมุ่งประเด็นขัดแย้งธุรกิจพระนะครับแล้วก็ตัดเก่งการุณเสบอใบไม้ทิ้งออกแล้วนะครับและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังระบุด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์และนายแทนคุณเข้าใจดีแล้วว่าปมสังหารไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
เรื่องนี้ทำความไม่ชัดเจนครับเพราะว่าอึมครึมเนี่ยเวลานักการเมืองไปจับเรื่องมันก็จะกลายเป็นเรื่องการเมืองมุมการเมืองแต่การสืบสวนอย่างมืออาชีพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเพียวพันธ์ดามาพงศ์ซึ่งเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่เคยพูดเหลวไหลนะครับพูดทีก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับมีสาระครบถ้วนเพราะฉะนั้นในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยคือเห็นได้ชัดว่าพลตำรวจเพียวพันธ์ดามาพงศ์นั้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะครับคดีใหญ่ๆมากมายนะครับซึ่งความจริงควรจะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยครับได้แสดงความคิดเห็นน้อยมากจนกระทั่งเวลานี้เกิดความชัดเจนแล้วว่าสาเหตุแห่งความตายนะครับคนร้ายที่ทำให้ตายเป็นใครนั้นนะครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วแล้วก็ได้ตัดเอาเก่งการุ่นเรื่องความจริงอย่างที่ผมได้เรียนนะครับกับณัฐวุฒิว่าปีนี้ไม่รู้ปีอะไรของเจ้าเก่งนะครับพรรคพวกผมซึ่งเกิดเรื่องได้ทั้งปีนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องในเกิดได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าก็ได้ผ่านกันไปอีกแล้วนะครับก็ปีนี้ก็ถือว่าถ้าคนเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ก็เป็นปีชงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเมื่อความบริสุทธิ์นะครับอยู่ตรงไหนก็บริสุทธิ์ผมเชื่อว่าผ่านปี2154ขึ้น2155เก่งการุณก็คงจะโชคดีขึ้นมาสักบ้างนะครับไม่ควรจะเกิดเหตุทั้งปีครับแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งการทำงานการเมืองการช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าทั้งหมดวันนี้ก็ถือว่าหมดเคราะห์ไปอีกเปราะหนึ่งแล้วนะครับก็มีเคราะห์ระหว่างทางกันเต็มกันไปหมดพวกเราเจอกันเห็นหน้ากันก็ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความน่ารักมีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้นะครับหมดเคราะห์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคนที่เสียชีวิตแล้วก็คาดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุชัดเจนไม่กี่วันก็คงจะชัดเจนว่าเป็นใครอย่างไรประเด็นต่อมาครับว่าวันที่17นะครับที่จะไปกันที่สกลนครนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลแข่งกันกับเพื่อนส.ส.จะมีการระดมทุนเพื่อสมทบนะครับกับการฟื้นฟูเรื่องน้ำท่วมก็คงจะได้สักจำนวนหนึ่งและในภาคค่ำก็จะมีการปราศรัยกันนะครับผมณัฐวุฒิอาจารย์ธิดาคุณวีระมุสิกพงษ์และคณะจะยกขยงกันไปหมดนะเพราะคนที่จัดเป็นตัวตั้งตัวตีนอกจากพี่น้องส.ส.แล้วก็พรามศักดิ์ระพีพรหมชาตินะครับก็ประสานในพื้นที่ก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ไปติดคุกที่สกลนครนะครับก็เป็นบรรดาหมู่มิตรที่พวกเราก็มีความรักใคร่กันส่วนพี่น้องเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่ชัยภูมิในวันเดียวกันนั้นท่านอาจารย์ธิดาเขาจะจัดชุดอีกคณะได้ไปกันนะครับแล้วก็ผมเองก็จะพยายามจะตามคือในช่วงระหว่างนี้เนื่องจากว่าปิดสมัยประชุมนะครับมีการขึ้นศาลกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นบางช่วงก็ต้องเตรียมตัวนะครับเวลามีการไต่สวนในศาลนะครับหลายเรื่องเพราะเป็นเรื่องที่ผ่านมาในระยะหนึ่งนะครับก็ต้องไปดูข้อมูลการเตรียมการอะไรต่างๆนะครับเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเข้าสู่สมัยประชุมคงจะได้มีเวลานะครับไปปราศัยที่นั่นที่นี่บ้างแล้วอาจเหมือนกับการจัดรายการชูธงสัญจรเนี่ยนะครับไปนั่งจัดตามที่ต่างๆบ้างความจริงก็ยืนจัดก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็คือการปราศัยที่จะได้เล่าความทางการเมืองวันที่30นะครับที่โคราชและโบอีสานก็จะจัดรายการแบบสกลนครเนี่ยแหละครับก็พวกผมไปนั่งจัดรายการชูธงกันก็จะได้อธิบายความในทางการเมืองว่าในการส่งท้ายปีเก่าในปีนี้เราจะเริ่มต้นในปีหน้าและเมื่ออยู่ปีหน้ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้นานหรือไม่กันอย่างไรนั้นเราก็จะได้อธิบายความเพื่อที่จะได้วางแผนรับมือกันเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความตื่นตัวกันตลอดในภาคประชาชนวันนี้นะครับติดตามข่าวสารนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงก็ขับเคลื่อนกันทุกพื้นที่หมู่บ้านเสื้อแดงก็งอกงามทุกพื้นที่นะครับแต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในสถานการณ์ที่มันไหวอ่อนและอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นั้นการเสี่ยมการให้ข่าวอะไรต่างๆนั้นต้องฟังหูไว้หูและที่สำคัญที่สุดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องในเชิงผลประโยชน์นะครับที่จะมาในหลากหลายรูปแบบและเป็นผลประโยชน์ในเชิงเท็จด้วยเช่นว่านายกทักษิณต้องให้เท่านั้นให้เท่านี้ในการเปิดหมู่บ้านเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงผมได้เรียนกับพี่น้องมาตั้งแต่ต้นว่าการได้ร่วมชะตากรรมนั้นทำให้เสื้อแดงเกิดความแข็งแรง
แล้วในช่วงที่เราได้เป็นรัฐบาลนั้นก็มีกระบวนการเข้าไปเสี่ยมอะไรมากมายเพราะเขาต้องทำลายเสื้อแดงให้ได้ซะก่อนและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการทำลายก็คือการเสี่ยมแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าเอาทุกอย่างอุดมการณ์มาเป็นที่ตั้งคือเรื่องที่มาในมาตรของในเชิงผลประโยชน์ให้พี่น้องทั้งหลายได้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นไม่เป็นความจริงนั่นจะนำพาสู่ความหายนะนโยบายของรัฐบาลต่างๆก็จะประกาศอย่างตรงไปตรงมานะครับและพี่น้องก็จะรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นข่าวคราวอะไรต่างๆพอปล่อยไปแล้วให้ข่าวกันไปแล้วเสร็จแล้วเมื่อไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้เป็นความจริงพี่น้องก็กลายเป็นว่าเอ๊ะรัฐบาลนี่ยังไงกันแน่นะครับคนเสื้อแดงนี่ยังไงกันแน่และก็กลายเป็นความหมางใจเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวสารอะไรก็ตั้งหลักรับฟังกันนะครับแล้วก็ตั้งหลักสำคัญว่าอุดมการณ์แนวทางของคนเสื้อแดงมันเป็นเรื่องประชาธิปไตยนะครับและต่อสู้เรื่องสองมาตรฐานเราเดินจุดยืนอันนี้ไม่มีเรื่องผลประโยชน์เจอปนถ้าคิดในแนวทางการต่อสู้และมีผลประโยชน์ต่อมีแล้วมีผลประโยชน์นั้นเสื้อแดงไม่สามารถมาไกลได้จนถึงขนาดนี้นะครับผมยังเคยบอกกับคนเวลากล่าวหาผมบอกว่าถ้าคนเสื้อแดงเป็นม็อบรับจ้างตามที่เขากล่าวหานั้นอย่าว่าแต่91ศพบาดเจ็บ 2,000 แล้วครับเสียงปืนนัดแรกก็หายหมดแล้วแต่ว่าที่ทุกคนไม่ถอยหนีและพร้อมจะต่อสู้และพร้อมจะพลิกฟื้นหลังจากล้มกี่ครั้งก็จะฟื้นกันนั้นเพราะทุกคนมีหัวใจมีอุดมการณ์มีแนวทางชัดเจนว่าต้องการจะสู้เพื่อประเทศไทยเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์เป็นแบบนี้ความรู้สึกนะครับในโชคชะตากรรมของตัวเองมันจึงกลายเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรายังเจออีกหลายมรสุมเจออีกหลายขวากหนามจนกว่าบ้านเมืองนี้จะมีความงอกงามเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราเองยังมีภารกิจเราต้องอยู่ในสถานการณ์ของการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดแล้วก็เรียนย้ำว่าเสื้อแดงเรายึดแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นนะครับและก็เดินในแนวทางประชาธิปไตยหมู่บ้านเสื้อแดงนี่นะครับคนที่ไปใส่ร้ายป้ายสีอะไรมากมายผมก็ท้ายไปพิสูจน์ความจริงแล้วหมู่บ้านคนเสื้อแดงเกิดขึ้นจากภาคประชาชนเขาลุกขึ้นมานะครับต่อยอดกระบวนการต่อสู้ด้วยตัวของเขาเองพวกผมมีหน้าที่ให้การสนับสนุนแต่วันนี้ก็พร้อมจะพิสูจน์ทุกทีว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นหมู่บ้านที่มีความงดงามถ้าทั้งประเทศนี้เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงหมดก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นพระดลภาพมีความเป็นพี่เป็นน้องผลก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความยุติธรรมเรื่องยาเสพติดนะครับหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีความผาสุกเป้าหมายปลายทางของเรานั้นก็คือทำให้ประเทศคืนความสงบมาสู่ดังเดิมซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าวันนี้เราก็ชี้ทางแล้วว่าก็สร้างความยุติธรรมนำไปสู่การปรองดองนะครับถ้าความยุติธรรมนะครับเสมอเท่าเทียมกันนั้นผมเชื่อว่าไม่นานความปรองดองก็จะได้เกิดเพราะการต่อสู้ของประชาชนนั้นจะไม่มีวันหยุดกราบใดที่บ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองนี้ยังไม่มีความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนะครับในวันนี้ณัฐวุฒิมาไม่ทันพรุ่งนี้ก็ต้องมาว่ากันต่อแต่เอากันว่าพวกเราต่างฝ่ายต่างมีภารกิจมีหน้าที่พรุ่งนี้นะครับผมเองก็ต้องไปที่ศาลกันนะครับก็เป็นคดีที่คุณอภิสิทธิ์ฟ้องร้องก็ต้องไปไต่สวนกันต่อนะครับวันที่19นะครับวันที่คุณอริสมันไปรอผมก็อยู่ที่ศาลทั้งวันเหมือนกันก็ทั้งหมดเลยนะครับก็ติดตามข่าวสารกันนะครับเรายังมีความรักความผูกพันและยังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ